มันก็ NA กันหมดนี่นี่สังเกตดีๆนะครับตัวขี่จะกลับมาตัวเล็กเหมือนเดิมแล้วแต่รถจะเป็นรถคันใหญ่รถก็คันนี้เหมือนรถของนางขุนเมื่อกี้เลยอ่ะใช่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 ไหมจะเป็นตัวขี่ใช่ไหมใช่นี่นะฮะมีเรคคอร์ดเวลาอยู่ 8.52 โอ้ตัวเล็กขับเร็วกว่าเดิมเยอะนะหมายเลข62ครับภูวนัททับอุไรโฟร์แดร็กซูเปอร์ไบค์ข้างทองวันระยะทอง HM อาร์มระยองนะน้องอาร์มระยองฮีระยองฮีน้องอาร์มน้องอาร์มน้องอาร์มไปดูหนังฮีโอ้ฮะไปดูหนังก็ต้องมีฮีอ๋อครับไปดูหนังฮีอ๋อครับน้องอาร์มนะน่าครับโอเพ่นเอ็นเอครับ60ฟุต 1.517 ครับ 8.9 โอ้โห 8.3 เอาแล้วได้เห็นเลข8แล้วครับพี่โตคุณโกดแม่นอีกนะคุณแม่นรถไม่พอคุณแม่นมอเตอร์ไซค์นะระยองครับผมน้องอาไปดูหนังฮิในหนังมีตบไหมฮิมีต่อยฮิครับเล็กเก้ผมฟังมาในหัวมันกระพือเต็มไปหมดเลยพอต่อยเสร็จก็เจ็บนี้ครับครับคนระยองต้องมีนี้ครับหมายเลข7ครับตอนนี้ผมหิวฮี้มากเลยหิวครับอ๋อครับผมหิวครับครับมาได้ถูกจังหวะจริงคันหัวฮี้ต่อไปครับหมายเลข7ครับคุณอิทธิพรชื่นใจคุณซื้อบิ๊กไบค์ช็อปเลเก้อ่างทองเล็กเล็กเลเก้ทำไมต้องเล็กเก้ด้วยนั่นน่ะดิผมก็อยากจะถามบอกว่าชอบป๊อปมาเล่ก็ไม่น่าใช่โอ้ยาวเลยฮะยาวเลยฮะไปเลยฮะโซนี่ว่าไปเลยฮะไหนๆก็เสียยกแม่เลยดีกว่าเข้าเส้น 9.9.98 ไหนๆมันก็เสียใช่ไหมเขาก็เลยยกใช่ป่ะนอตคือเวลาไม่ได้แต่ได้สื่อแน่นอนนะก็เรียกว่างานโชว์ก็ต้องมาอ่ามาแล้วครับพาสกรทองแพ้ครับอาร์ตแม่กองของดีเมืองแม่กองนี่เหรอฮะครับอาร์ตแม่กองไม่ใช่ปลาทูเหรอฮะหน้างอคอหักหมายเลข55ครับคุณพาสกรทองแพ้เมื่อกี้ได้ยกล้อใครครับเลเก้โอ้ไปหมดแล้วสมองเขาเคี้ยวกามตลอดก็ใส่ฟันปลอมด้วยนะเกรงรูล้อสวยอ่ะนี่ฮะล้อเขาเรียกล้อมาเชสคู่เท่าไหร่คู่เท่าไหร่แสนกว่าบาทไม่เท่าไหร่โอ้โหไม่เท่าไหร่แพงกว่ารถจิมมี่นิดนึงแสนกว่าบาทนี่ผมผ่อนได้หลายเดือนแล้วนะ60ฟุตครับ 1.254 ครับ 8.56 8.53 ครับใกล้เคียงใกล้เคียงถือว่าโอเคเลยคุณโกอะไรจานโกมันอย่างนั้นอยู่แล้วมันจะเก่งเกินไปแล้วผมอัจฉริยะทางด้านนี้นี่กูเกาหัวทีแรงกลางแคร์กูว่าหล่นมาทีนะกูชอบเกาเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับตอนนี้คนดูอยู่ 2,007 ครับถ้าไม่ถึง 5,000 เลิกลงทุนมา 800,000 คนดู 2,007 สบายละเจ็ด 2,3 ครับ 8.7 แต่เลข9เลย 9.62 9.62 4โอเพ่น NA นะครับมาแล้วน่าจะเป็นรถของ T Speed ฉายาแรกที่เขาเริ่มทำรถนะครับว่าเป็นตุ้มซุ่มโมจะทำรถอยู่แต่ในบ้านตุ้มซุ่มโมตุ้มซุ่มโมอ
เฮ้ยคนดูทางบ้านบอกทูบเทียนมาเลยพี่โก้แม่นขนาดนี้ผมมองตรงนะครับผมไม่อยากบอกเลยผมชริยะทางด้านนี้ครับนี่ผมมองรู้เลยออกตัวไปเนี่ยผมรู้เลยวิ่งกี่วิเอาเลยเราลองมาทายกันดูสำหรับคันนี้พี่โก้ว่าจะเข้าเส้นด้วยเวลากี่วิครับมาดูออกตัวก่อนไม่90ก็887ปั๊บ9.14ใกล้เคียงครับรออะไรดีครับอัจฉริยะวันนี้หวยออกอะไรนะครับ29ครับครับวิ่ง9ด้วยนะฮะไปกลับกันเอาเองครับพิธีรุ่นนี้ต้องมีปอนเทคนะปอนเทคขี่ว่าไหมล่ะน่าจะขี่นะวันนี้มาด้วยนะปอนเทคมามามนุษย์6วิมนุษย์6วิไม่ใช่คนเดียวแล้วนะโอ้ยตอนนี้เมื่อวานมียุ้ยพิจิตร6.9ไปแล้วครับแค่ซ้อมนะเบาเปิดทะเลเป็นเสียงดีครับ6.16 8.9 9.332ที่ผมเห็นเพื่อนผมอยู่สตาร์ทัช JC ออโต้คาร์ครับจันโนจันโนที่อ๋อยืนอยู่เลยก็ต้องเอารถมาวิ่งในรุ่นต่อไปแล้วนะครับเอามาเลยมาเลย99ครับคุณวัชราแก้วปานกัน T Speed คันนี้เร็วจะเบิร์นกันถึงพรุ่งนี้เลยนะครับตุ้มเป็นเจ้าของคันไหนบ้างวะพวกนี้ต้องทำเครื่องไหมโน้ตทำครับต้องรื้อทำใหม่เหรอแต่ไม่ได้รื้อขนาดนั้นครับอย่างมากก็แค่เปลี่ยนลูกกับแคมจะไม่มีการยืดช่วงชักจะไม่มีการอะไรก็แล้วแต่ที่นอกเหนือกว่านั้นแต่ถ้าเป็น Open Unlimited นี่ทำทุกอย่างโอ้โห8.722พอแล้วโก้พอแล้วเชื่อแล้วผมเชื่อแล้ว JC ไว้เฮ้ยจาก JC ซัวไบครับนี่ส่งคุณโน้ตมานะครับดีแล้วครับอย่าส่งคุณตั้มมานะฮะถ้าส่งคุณตั้มมาเดี๋ยวก็มาซื้อรถกันในสนามอีกนะฮะส่งโน้ตมาดีละโน้ตก็เป็น CEO ครับก็มาคุมการผลิตครับไอ้ตั้มมาจะเจ๊งชัยเดี๋ยวเขาเมาตบเพื่อนอีกมาเลข31ครับคุณสลาวุฒิทิพโพธิ์ JC ซูเปอร์ไบค์ช่างหนุ่มทรัพย์เจริญครับบุรพาไม่แพ้นี่เป็นไงอะไรเขามันวะฉายาเขาฉายาเขาเป็นคนที่ขี่รถแล้วเลิกลากมากที่สุดแล้วฮะทำไมฮะเดี๋ยวดูนะฮะขี่รถแล้วเลิกลากนะฮะเหมือนเติมมาเต็มไปโอ้โห9007ครับนะรอบซ้อมดีกว่านี้นะสำหรับช่างหนุ่มนี่ใครฮะคนขับมาแล้วซุปเปอร์โอมซุปเปอร์โอมเขาไปเขาฉายาเขายังไงฮะนะซุปเปอร์โอมฉายาเขาเลยครับซุปเปอร์โอมเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ก็จะลาดกี่ครั้งเขาก็ยังโผล่หน้าขึ้นมาลาดแล้วลาดอีกลาดไปลาดมาเขาก็ยังอยู่ที่เดิมนั่นมันที่แหมวันนี้นักแสดงนำชายในเรื่องเกิดกี่ชาติก็ลาดไม่ลงครับผม1 2 2ใช่ไหม1 2 1
งครับคุณวานิชคุณโททอง JC Superbike อีกแล้วซุปเปอร์โอมครับจาก JC Superbike สีดำเหลืองครับตัวเต้นปะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหเสียเวลาไปเลยครับอย่างนี้ครับชีพายชายที่ดีครับครับไปที่รถโน้ตวิจัยหน่อยอาการแบบนี้นะครับน่าจะลืมปิดแท็กชั่นหรือเปล่าแต่มันบิดแล้วมันไม่มานะใช่บิดแล้วมันหยุดแต่มือระดับนี้ไม่น่าจะเกิดข้อผิดพลาดได้รถน่าจะมีปัญหาครับเพราะเมื่อกี้ผมเห็นตอนที่เขาหลุดออกมาแล้วเขาเติมรอบ2มันก็เสียงเดิมใช่เหมือนไฟมันตัดไปเลยนะใช่เหมือนไฟมันตัดไม่ได้จ่ายค่าไฟไม่ใช่ถ้าใช้กล่อง ECU ก็แรงกันไปแล้วใช่ผมหมายเลข80ครับคุณกิติพันธ์คุ้มผล Pro Drag Superbike นี่ครับอันนี้เป็นน้องก๊อตนะก๊อตนครสวรรค์ก๊อตจักรพันธ์นะก๊อตนครสวรรค์กิติพันธ์คุ้มผลใครเกิดทันก๊อตจักรพันธ์ร้องเพลงสติงบ้างฮะเด็กรุ่นใหม่มาก็ไปให้พี่ก๊อตลุกทุ่งเมื่อก่อนเขาร้องสติงนะเพราะด้วยใช่เด็กรุ่นใหม่เกิดมาก็ตอนนี้ได้ก็จะปีนปานยกลับฝากความหวังจากฝันคันนี้น่าจะเป็นอันดับที่4เมื่อปีที่แล้วนะครับถ้าจำไม่ผิดภาสกรใช่ไหมกิติพันธ์คุ้มผลปีที่แล้วอันดับ4เป็นภาสกรนะครับนี่กิติพันธ์คุ้มผลเป็นที่2นะอันดับ2จะมีปัญหาก๊อตคอนวันแล้วก็ซูเปอร์โอมนะครับรอบควอลิฟายรอบ2รอบ3ต้องกลับมาให้ได้นะครับ